ในวันนี้ผมอยากจะมีการแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นคําเทศนาและเป็นชุดคําสอนที่ดีมากนะครับมาจากคริสตจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าคริสตจักรไลฟ์เชิร์ชนะครับซึ่งเป็นคริสตจักรที่ใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกานะครับสีบานท่านนี้คืออาจารย์ครกโกเชลนะครับคริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่โดดเด่นในการทํางานกับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นคริสตจักรที่มีการเติบโตเร็วมากนะครับคำสอนของเขาก็จะมีคําสอนที่ดีมากนะครับชื่อไลฟ์เชิร์ชนะครับ พาสเตอร์เครกนะครับก็พาสเตอร์เครกโกเชลชื่อชุดคําสอนว่า why นะครับหรือว่าทําไมในคําสอนชุดนี้เป็นคําสอนที่ดีมากก็คือว่าเป็นคําสอนที่เขามองว่าคริเสเตียนหลายครั้งเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่เพราะอาจจะมีคําถามว่าทําไมบางอย่างในชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้ามานานแล้วแต่จะมีบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาที่เป็นคําถามว่าทําไมทําไมพระเจ้าจึงทําเช่นนั้นทําไมพระเจ้าจึงไม่ตอบคำถามเราทําไมพระเจ้าจึงเป็นเช่นนี้ ซึ่งหลายครั้งเหตุสิ่งเหล่านี้ทําให้คริเสเตียนนั้นไม่กล้าที่จะสุดใจกับพระเจ้าหลายครั้งทําให้คริเสเตียนหลายคนที่นี่ท่านไม่กล้าเดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ดังนั้นในวันนี้ผมจะดึงหัวข้อมาหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมาก mm. ซึ่งผมเชื่อว,ว่าคริเสเตียนหลายคนที่รู้จักพระเจ้ามานานแล้วก็นนานว <S <S อาจจะมีคําถามเช่นนี้เราอาจจะรู้สึกว่าคําถามก็คือว่าทําไมเราถึงไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลา, <Ges> ลว,ลาวันนี้ผมอยากจะมีการแบ่งปันในหัวข้อที่น่าสนใจมากก็คือว่า ทำไมเราถึงไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาพี่น้องครับโดยทั่วไปเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราถูกไหมครับพี่น้องใครที่นี่มั่นจใจพระเจ้าอยู่กับเราบ้างครับชูมือหน่อยเอเมนอัมปีบอกว่าอะไรครับพระเยซูในระธีทที่2ิบบอกว่าไงครับก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์บอกพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเราทุกคนถูกสอนอย่างนี้แต่ในชีวิตความเป็นจริงตลอดอีก6วันทั้งหน้าในจันทร์ถึงเสาร์ ชีวิตบางครั้งเราก็ไม่มั่นใจแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงการทรงสถิตพระเจ้าตลอดเวลาบางวันเราก็รู้สึกโอ้ใช่พระเจ้าอยู่กับเราเรามาฟังเทศเมื่อกี้อาจารย์ช้างเผยวชนะพระเจ้าอยู่กับเรา <t ell> <t ell> ใช่ใช่ชนะฮาเลลูยาพ <ness> วันจันทร์อาจจะเจอสาการบางอย่างเจอหนี้สินเจอคนทวงหนี้เจอปัญหาเจอปัญหาครอบครัวเราเริ่มกลับไม่มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าใครเคยเประสบการณ์เช่นนี้บ้างครับ <t ell> เราเคยมีใช่ไหมครับหลายหลายคนเคยเปประสบการณ์เช่นนี้หรือเปล่าครับบางทีเรารู้สึกว่า วันนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเคยมีไหมครับรู้สึกว่าโอ้ทำไมชีวิตมันเจอหลายเรื่องมากเลยนะครับผมเคยมีวันนึงนะครับทำจานแตกพร้อมกันเจ็ดใบนะฮะตั้งแต่เช้าที่ทํางานจนถึงที่บ้านตอนเย็นนะฮะเอ๊ะพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าน,นะจานแตกเจ็ใบเป็นสัญญาณบางอย่างหรือเปล่าน,นะฮะบางคนเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมเราเจอปัญหาเยอะจังเลยเราไม่ได้เฝ้าเดี่ยวมาหรือเปล่าเอ๊ะเราหรือว่าเราไม่ถวายสิบรถหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้เชื่อฟังผู้นําหรือเปล่าเราก็พยายามหาคําอธิบายพระคัรร่าางงกัยไพะะเเจจ้อูบ หล,หลายครั้งเคยมีไหมครับบางทีเราทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานของเราเราจัดอีเวนต์สำคัญมากมีปัญหาแต่เป็นหมดไฟไม่ติดไม่ไม่เปิดทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานทะเลาะกับเพื่อนที่บ้านทะเลาะกับลูกเราเริ่มถามตัวเราเองว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าใครเคยมีประสบการณ์นี้มั้งครับวันนั้นเจอความเครียดท,ทั้งวันพอกลางเที่ยงของวันเราเข้าไปห้องน้ําเราไปยืนมองกระจกอยู่ว่าแล้วเราก็สายหน้าล้างหน้าเราก็บอกว่าพระเจ้าพระองค์ยังอยูอย่กับข้าพงษ์หรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่จะเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ หรือบางทีเราเข้ามานมัสการพระเจ้ามารอบมัสการที่เน็กซัสกรุงเทพสารสัมพันธ์กรุงเทพที่นี่เราอาจจะเข้ามานมัสการมเมื่อกี้เราบางทีเราอาจจะเข้ามาเรา,าจ,จะมีแฟนขับประจําคนนมัสการคนนี้นมัสการเหรอโอ้เขาก็ชอบใช้เพลงยากมากเลยรู้สึกว่าเราไม่สัมผัสถึงการทรงสถิตพระเจ้าอะไรเนี่ยทำไมนมัสการที่นี่ปิดไฟมืดเลยอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ทาสีเลยไงเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเอาผ้าล่มอะไรมาติดเนี่ยโวยวายไปหมดเลยเราอาจจะวิจารณ์ไปทั่วว่าทาไมคนนี้นมัสการเพลงก็แปลก เล่นดนตรีทาไมกีตาร์มีหลายตัวเกินอะไรมันจะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ <g iggle> เราก็อาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าแต่คําถามวันนี้คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทั้งในการนามัสการทั้งชีวิตส่วนตัวตลอดเจวันเป็นเพราะว่าเราเราต้องทราบซึ้งน้าตาไหลหรือเปล่าเวลาเรานามัสการพระเจ้านั่นคือพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าหรือเราต้องเจอแต่เรื่องดีๆในบริษัทของเราหรือเปล่าเราต้องเจอโอ้วันจันทร์เราเริ่มต้นเรารู้สึกว่ามีแต่สิ่งที่ดีในครอบครัวของเรา นั่นคือสัญญาณว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าที่ผมพูดมาทั้งหมดใครเคยประสบการณ์เช่นนี้บ้างครับหลายคนที่นี่อาจจะไม่เคยประสบการณ์เช่นนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าที่น่าสนใจมากว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วทําไมเราถึงไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลาให้ราฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ที่นี่ เมื่อเราแสวงหาพระองค์อยู่ที่นี่ขอให้พระชนะของพระเจ้านั้นที่จะกล่าวต่อไปนั้นให้เต็มด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าให้ผู้ฟังจะรับพระชนะของพระองค์ด้วยใจที่ตอบสนองวันนี้เราเชื่อในพระชนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงบวชอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายให้ตลอด45ทีขห้าังหน้าท่้นเต็มด้วยฤทธิเดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมได้เกินไปเมื่อกี้เนี่ยหลายครั้งเองที่ท่านไม่มั่นนจวว่่่่าาาาาพรระเเเ้อออยูกับทตลลลดหืป ทั้งในยามที่ดีและในยามที่เจอปัญหานั้นไม่ใช่เพียงแค่ท่านคนเดียวที่รู้สึกอย่างนี้มีหลายคนในพระคัมภีรก็รู้สึกเช่นนี้ในสดุดีบทที่18:13-14พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งก็คือดาวิดที่เขาพูดถึงความรู้สึกที่เขามีต่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่8 8 1 3 1 4บอกว่าข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในเวลาเช้าข้าไม่ฐานองข้าพระองค์ขึ้นไปเฝ้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวชไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ ฉไนซ่อนพระพักเสียจากข้าพระองค์นี่เป็นคําพูดของคนที่บอกว่าเขาคือสหายของพระเจ้าแต่ในเวลานี้ดาวิดบอกว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนใครเคยมีประสบการณ์เช่นนี้บ้างครับเวลาที่ท่านประชิญการประชิญหน้าบางอย่างท่านอาจจะถูกคนต่อว่าท่านท่านอาจจะถามในใจว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนท่านอาจจะเจอเประชิญปัญหาหลายอย่างที่กําลังเกิดขึ้นเมื่อตัวแดงสิ้นเดือนมาถึงท่านถามว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเมื่อท่านถูกปฏิเสธในที่ทํางานท่านอาจจะถามว่า พระเจ้าพระองค์ยังอยู่กับข้าพงษ์หรือเปล่าวันนี้สิ่งที่ผมจะแบ่งปันมีอยู่4ี่ถึงหประการผมอาจจะไม่สามารถฟันธงได้ว่าหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่บ่งบอกว่าพระเจ้าอยู่กับท่านหรือเปล่าแต่เป็นความประมวลพระคมภีร์ตลอดทั้งเล่มว่าเป็นความเป็นไปได้อยู่4ี่หประการว่าทําไมหลายครั้งเราถึงไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตพระเจ้าตลอดเวลาประการแรกนะครับเราอาจจะคาดหวังประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติมากเกินไปเราอาจจะคาดหวังประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติมากเกินไป พระกัมพีในยอห์นบที่6กข้อสาบอกว่าพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะให้หมายสําคัญอะไรเพื่อเราจะเห็นและวางใจท่านหลายครั้งคิซียเราเป็นอย่างนี้ไหมครับเหมือนในยอห์นบทที่หข้อสาเราถามพระเยซูบอกว่าท่านจะให้เราเห็นหมายสําคัญอะไรเพื่อเราขีดเส้นใต้เขาว่าอันแรกคือเห็นและต่อมาคือวางใจเห็นแล้วจึงค่อยวางใจหลายครั้งคิซียเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเราต้องเห็นก่อนเราถึงค่อยวางใจเราต้องเห็นหมายสําคัญบางอย่างก่อน เราถึงค่อยไว้วางใจพระเจ้าบางคนอาจจะบอกว่าต้องมีเสียงจากฟ้าเปิดออกมาโอ้ท้องฟ้าเมฆแหวกออกพระเจ้าตัดลงมาเราอยู่ที่นี่ต้องเสียงนี้นะเราอยู่ที่นี่อารเมนใช่แล้วต้องเสียงทุ้มๆด้วยเสียงพระเจ้าหรือเปล่าครับบางครั้งเองเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีพระเจ้าจะทําได้แต่พี่น้องอย่าให้ประสบการณ์เหล่านี้นั้นมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าท่านมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเท่านั้น บางคนให้ประสบการณ์หรือหม่สําคัญบางอย่างมาลดการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านบางครั้งท่านให้ประสบการณ์ของคนข้างมาลดการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของท่านมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับศรีบานที่เทศนาบทเรียนนี้พอสเซอร์ครกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสไปเยี่ยมคิสตจักหนึ่งนะครับตอนสมัยท่านหนุ่มๆน,นะครับเป็นคิสตจักรที่เขาเรียกว่าให้น้ําหนักในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นะครับเป็นคิสตจักรที่ร้อนรนมากเป็นคิสตจักที่โดดเด่นในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคร ฟังเทศนาอยู่อยู่ในห้องประชุมนะครับระหว่างที่อาจารย์เนเวทีเทศนาเนี่ยนะครับท่านก็รู้สึกสัมผัสว่าพระเจ้าพูดกับท่านมากถ้อยคําที่อาจารย์บนเวทีพูดเนี่ยท่านรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับท่านแล้ววันนี้โภชนะตอนนั้นเนี่ยได้มาสัมผัสใจอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ฟังในเวลานั้นมากแล้วรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับท่านจริงๆในตอนท้ายของห้องประชุมในตอนท้ายของช่วงเวลานมัสการเนี่ยผู้เทศนาก็เชิญทุกคนออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็นมัสการฟื้นฟูตอบสนอง อา,อาจาร,รย์เควกก็รู้สึกว่าตอนนั้นสัมผัสพร,ระเจ้าผ่านการฟังเทศนามากก็ออกมาด้านหน้านะครับแล้วอาจารย์ผู้เทศก็เริ่มอธิษฐานเผื่อแล้วก็วางมือนะครับทีละคนทีละคนนะฮะแล้วก็จะมาใกล้ถึงอาจารย์เควกอยู่คนข้างขวาอาจารย์เควกเมื่อเขาเขา,เขาวางมือเนี่ยก็ล้มลงไปอาจารย์ก็ตกใจมากนะฮะพอเมื่อมาถึงตัวอาจารย์เขาก็วางมือนะฮะอาจารย์ก็ไม่ล้มในความรู้สึกตอนนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเออพระเจ้าอยู่กับอาจารย์หรือเปล่าทําไมผมไม่ล้มในช่วงเวลาอาจารย์ก็มาถึงจุดเข้าใจว่า ทำไมเราต้องให้ประสบการณ์ของคนข้างมาลดการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตของเราในเมื่อพระเจ้าก็อยู่กับท่านตั้งแต่ตอนที่ฟังเทศนาแล้วพระเจ้าก็พูดกับท่านว่าพระเจ้าอยู่กับท่านตอนฟังเทศนาแต่เพราะท่านไม่มีประสบการณ์เดียวกับเขาท่านจึงลดการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตของท่านหรือพี่น้องล้มก็ดีไม่ล้มก็ดีขอบคุณพระเจ้าแต่นั่นไม่ควรเป็นเหตุทําให้เราลดการทรงสถิตพระเจ้าเพราะเหตุคนข้างเอเมนไหมครับเราไม่ควรให้ประสบการณ์ของคนข้างนั้นมาลดขนาดไซส์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา หลายครั้งเองหร่อจะมีประสบการณ์เช่นนี้ที่เราเจอผมก็เคยเจอสมัยตอนผมเด็กๆนะครับผมมีโอกาสขอพระเจ้าตอนที่เรียนมหาวิาลยนะครับเนื่องจากว่ารถเมย์จะผ่านแถวหน้าบ้านแล้วก็รถเมย์วิ่งไปผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้รถเมย์หยุดในเวลานั้นรถเมย์หยุดครับผมตื่นเต้นมากว่าพระเจ้าอยู่กับผมผมขึ้นรถเมย์ด้วยความตื่นเต้นกระตือร้น,นว่าจะไปที่แคร์และจะแบ่งปันให้ทุกคนฟังว่าพระเจ้าอยู่กับเราแต่เมื่อไปถึงแคร์นะครับมีคนขอแบ่งปันก่อนเขาบอกว่าเขาไปรถไฟแถวรากระบัง แล้วก็ขอพระเจ้าให้รถไฟหยุดโอ้โหผมฟังแล้วแบบว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่านะเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับที่เราฟังประสบการณ์ของข้างเราเห็นประสบการณ์ของคนข้างแล้วเอามาลดการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้มาพูดถึงว่าประสบการณ์ไหนถูกไหนผิดแต่เรากำลังพูดถึงตัวเราเองไหมครับว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร <c oughs> บางทีเราให้พระสัญญาของพระเจ้าถูกลดขนาดเพราะประสบการณ์ของคนข้างบางทีเราเงินเดือนเราขึ้น พระเจ้าอวยพรพอเราไปฟังประสบการณ์ข้างเขาขึ้นเดือนขึ้นสามเท่าพระเจ้ารักเราหรือเปล่าเนี่ยให้เราถวายสิบรถหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับพี่น้องครับอย่าผูก,การทรงสถิตพระเจ้ากับประสบการณ์ของท่านเอเมนไหมครับท่านอาจจะรู้สึกหรือไม่แต่พระองค์ยังอยู่ในชีวิตของท่านเสมอเมื่อท่านไปนมัสการหลายๆคิสจักรท่านอาจจะเห็นบรรยากาศการนมัสการที่ดีมากขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วเมื่อมาคิสจักรของเรามีบรรยากาศมัสการที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับ จงอยาให้การทรงสถิตของพระเจ้าในคริสจักรอื่นลดการทรงสถิตพระเจ้าในคริสจักรของท่านเอเมนไหมครับแม้ว่าสมมุติเรามีการผิดพลาดในการมัสการก็พัฒนางานนมัสการในคริสจักรของเราเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้ามีแต่ละที่นั้นพระเจ้าอยู่กับทุกที่ที่แสวงหาพระเจ้าประการที่สองประการที่สองนะครับบางทีเราอาจจะสารวนวุ่นวายอยู่บางทีเราอาจจะสารววนวุ่นวายอยู่นะครับ ในลูกาบทที่1 0ข้อ38ถึงข้อ40ลูกาบทที่1 0ข้อ38ถึงข้อ40่สพัมพีตอนนี้เป็นพัมพีที่คลาสสิกมากนะครับซึ่งพูดถึงความสารวนวุ่นวายของเรื่องมารีและมันทานะครับพระกภีได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าเมื่อพระเยซูกับสาวกเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของนางมาธา มีน้องสาวชื่อมาลีและมานีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคําของพระองค์แต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปฏิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้เราคงเคยได้ยินหลายรอบถูกไหมครับและมีหลายครั้งที่มุมมองปีตอนนี้ก็มักจะมองตีความในมุมที่ว่ามาธาผิดเพราะมาธาตีมงานบ้าน มาทาโมแต่วุ่นวายอยู่กับงานบ้านมาลีถูกเพราะมาลีไม่เตรียมงานบ้านแต่มาลีมาฟังพระเยซูแต่ในผู้เขียนบทเรียนนี้ได้เสนอมุมมองอีกมุมมองที่น่าสนใจมากพี่น้องครับถ้าเรามองในความเป็นจริงนะครับใหญ่พี่น้องลองตามมาด้วยกันว่าถ้ามาทามไม่เตรียมบ้านแล้วใครจะเตรียมบ้านสำหรับการทำธรรกิจแห่งพะระเจ้าจริงไหมครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเวลานั้นยังไม่มีเป็นอาคารอย่างนี้พระเยซูมักจะใช้ธรมารมศาลา แล้วก็บ้านในการสร้างสาวกและก็ในการทำมนรกิจดังนั้นเนี่ยถ้ามาทำให้เตรียมบ้านให้อย่างดีเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนที่คอยดูแลตรงนี้ถูกไหมฮะบางครั้งเราอาจจะบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เราทุกคนอย่าสารวนเลยเราต้องสวงหาพระเยซูเวลาไปแคร์ที่บ้านหัวหน้าบ้านไม่ต้องเตรียมสถานที่เพราะเราต้องสวงหาพระเยซูอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆปัญหาที่แท้จริงของมาธาไม่ได้อยู่ตรงที่คําว่าวุ่นวายเตรียมนู่นเตรียมนี่เพราะคำว่าวุ่นวายไม่ใช่ความบาปนะครับความวุ่นวายในการเตรียมนู่นเตรียมนี่ไม่ใช่ความบาป เราทำไม่ได้พูดถึงการทะเลกกาะกันหรือการแตกแยกในพระกายนะฮะความวุ่นวายไม่ใช่ความบาปแต่ปัญหาแท,ท้จริงอยู่ที่ข้อ40ต่างหากลองดูข้อผีข้อ40ตามมาด้วยกันนะครับมาทาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยหลายครั้งเราจะคิดว่าที่มาทากะวนกวายเนี่ยพ่อมาทาทําหลายอย่าง แต่คีย์มันอยู่ข้อ40ต่างหากที่บอกว่าเมื่อมาทาทําแล้วมาทาตาออกมาทามาจ้องอยู่ที่น้องสาวของมาทาแล้วมาทาก็มาคุยกับพระเยซูบอกองค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มจะมีน้ําเสียงเริ่มมีน้ําเสียงแล้วนะฮะอันนี้พระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอยู่คนเดียวจริงๆแล้วพระเยซูจะบอกก็ได้บอกว่าที่ท่านทําก็ดีอยู่แล้วแต่ทําไมต้องถึงต้องเปรียบเทียบกับน้องสาวเวลานี้ประโยคนี้สะท้อนถึงว่ามาทานั้นมือของเขาทํำภารกิจของพระเจ้าไป แต่ใจของเขาจดจ่อยอยู่ที่น้องสาวของเขาใจของเขาไม่ได้จดจอ่อย,อยที่งานรับใช้ของเขาและใจของเขาไม่ได้จดจ่อยอยู่ที่ผู้ที่มารทารับใช้หลายครั้งเองมารทาคุยกับพระเยซูตอนนี้สะท้อนถึงใจที่ขาดสันติสุขและท่าทีของความกังวลน,นี่ต่างหากคือการสารวนครับพี่น้องการสารวนไม่ได้ไหมายว่าทํางานเยอะสมัยก่อนมอ่านพระพิโพจชนาะตอนนี้ผมก็มีข้อสงสัยว่าอย่างนี้เราห้ามทําอะไรวุ่นวายแต่ในโลกความเป็นจริงปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยในโลกปัจจุบันปี2 0 1 5นเนี่ยนะฮะ ยากมากที่เราจะไม่ทาหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมฮะบางคนทํางานเลิกห้าโมงไปทํางานต่อรับจ็อบอีกตอนกลางคืนนะฮะวันอาทิตย์บางทีเลิกตอนบ่ายมีธุระต่ออีกใช่ไหมฮะเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างนี้คนที่จะพบพระเจ้าคนที่ไม่สารวจคีอคนต่างจังหวัดเท่านั้น <c oughs> คนกรุงเทพเนี่ยสารวจนมากเลยนะรเราอยากจะพบพระเจ้าแหละสวงหาพระเจ้าเราต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีงาน,นเยอะๆเราต้องเป็นที่ที่ฝ่ายวิญญาณไม่มีอะไรให้ทำเยอะๆพี่น้องครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายความว่าเราทํางานน้อย เราเข้าโปรแกรมฝ่ายวิญญาณเยอะๆโอ้วันสัปดาห์เนี้ยเราเข้าโปรแกรมฝ่ายวิญญาณเยอะมากเลยพุดเราก็มาแคร์วันศุกร์เราก็เข้ากลุ่มอธิษฐานพี่น้องครับแน่นอนมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องการพระเจ้าเข้ามาแสวงหาพระเจ้าพิเศษแต่การเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ได้ไหมายว่าท่านเข้าโปรแกรมฝ่ายวิญญาณเยอะๆแต่มันเป็นเรื่องของภายในมากกว่าเอเมนไหมครับมากกว่ามือที่ท่านจับต้องพี่น้องเราดูตัวอย่างดาวิดดาวิดเขาจะทํายังไงเวลาเขาอยู่ในสงคราม เวลาลบอยู่โอ้พระเจ้าอยู่ข้าพระองค์หรือเปล่าวางดาบแล้วคุกเข่าลงกลางสนามลบพอดีเลยฮะถูกตัดคอพอดีใช่ไหมฮะแต่ว่าดาวิดทำยังไงให้ดาวิดเขาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราดูปีตอนนี้เนี่ยพระมปีพูดจะชัดเจนว่ามารทากําลังยุ่งอยู่กับงานหลายสิ่งหลายอย่างผมยกตัวอย่างในรอบก็ได้ในรอบนี้ตอนที่พี่น้องนมัสการพระเจ้าหรือตอนเนี้ก็จะมีมารทาวิ่งกันอยู่หลายคนนะฮะมีคนถือกล้องอยู่นะครับตรงนั้นตลอดเวลาเลยในขณะที่พี่น้องกำลังชูมือมัสการพระเจ้า มือเขาไม่ได้มัสการพระเจ้ามือเขาจับกล้องจะเรียกเขาว่าฝ่ายมาทาหนึ่งก็ได้นะฮะมาทาสองก็อยู่ด้านหลังนะฮะมาทาสามอยู่ข้างหลังผมเนี่ยสี่คนเนี่ยมาทาเลยเต็มที่เลยเขาจับกล้องวิ่งประสานงานผมอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ไม่ดังไม่ไม่ดังพระเจ้าลงมานะฮะพระเจ้าก็ลงมานะฮะไม่ไม่ดังไม่ไม่ดังโอ้ว,วิ่งมาทาประมาณ7จ็ดปดคนนะฮะวิ่งกันเต็มเลยแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงบล็อกสองบล็อกข้างหน้าผมนี่คือมารีพรมือของท่านชูออกให้พระเจ้าท่านฝังโวชนะพระเจ้านี่มือท่านจับปากกาจด แต่ไอ้พวกที่ถือกล้องถือไมถือวอลพวกนี้คือมารทาหรือเปล่าพี่น้องครับมันไม่สําคัญว่ามือเป็นอย่างไรแต่มันสําคัญว่าใจเป็นอย่างไรเอเมนไหมครับนั้นการสาลวนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มือของเราแต่มันอยู่ที่ใจของเราแม้เขาจับกล้องถ่ายวีดีโอตลอดเวลาแม้เขาแก้ปัญหาแต่ใจของเขาจดจ่อยอยู่ที่พระเยซูคิดพูดที่เขาปฏิบัติอยู่นั่นก็คือสบาโตงเขาแล้วเอเมนไหมครับแต่หลายครั้งพมือของเราชูมือขึ้นแต่ใจของเราไม่ได้จดจ่อยที่พระเยซู ใจปากมือของเราจับปากกาจดแต่ใจของเราไม่ได้จดจ่อยที่พระเจ้าพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของท่านนั่นก็ไม่ใช่สบาโตแท้ในชีวิตของท่านการสารวจนที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจมากกว่ามือของเราเอเมนไหมครับอยู่ที่ภายในของการโฟกัสพระเจ้ามากกว่าภายนอกพระเยซูพูดกับนางมารธาในตอนท้ายบอกว่าที่มารีเขาทําเขาก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่ามารีไม่ทําอะไรแล้วมานั่งฟังพระเยซูคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่นั่นหมายถึงใจของมารีที่จดจ่อยอยู่ที่พระเยซูต่างหาก นี่คือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาให้เราได้รับกลับไปผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะว่าพระเยซูมองเราอยู่ทุกวันทุกครั้งที่เราเดินดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเจวันเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราสายตาของเราในฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพราะพระองค์จะดูแลชีวิตที่เหลือของเรานี่คือจิตใจที่แท้จริงภายในที่พระเจ้าปรารถนาผมเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ผมโดยพื้นฐานผมเป็นคนที่ทำงานาในกิจักรส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับ organize หรือการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆนะฮะการประชุมสิทธิทนบาลเอ่ยหรือว่างานต่างๆผมก็เมื่อก่อนผมก็จะมีความกังวลมากนะฮะเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทำงานดีที่สุดการประชุมกำลังจะเริ่มนะครับคืนก่อนการประชุม,มเมาประาก,กาทุกแท่งที่อยู่บนโต๊ะประชุมนะฮะมาลองเขียนดูว่าใช้ได้หรือเปล่าเช็คแอร์ว่าใช้ได้หรือเปล่าลองเปิดแอร์ดูเลยนะฮะลองเปิดทุกอย่างจนเรามั่นใจ เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้งานออกแกนไนซ์ทุกอย่างออกมาดีเราก็จะมีความกังวลมากจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งนะครับเป็นงานของผมเองนะฮะงานมั่นของผมนะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วผมแต่งงานแล้วนะฮะโอเคนะฮะย้ำอีกทีนะฮะในงานมั่นเนี่ยเอ่อผมก็มีแม่งานที่ดีนะครับแต่เมื่องานมั่นมาถึงเนี่ยผมก็จะสาะระวนมากเนื่องจากมีแขกมาประมาณ40-50คนเฮ้ยแอร์เปิดหรือยังเฮ้ยช็อกโกแลตวางหรือยังของวางหรือยังขนมวางหรือยังพี่น้องนึกภาพงานมั่นหน่อยไหมเพื่อเมื่องานมั่นเริ่มเนี่ยจะมีพ่่อเจ้าาบว แม่เจ้าเบาพ่อเจ้าสาวม่นั่งเก้าอี้ใช่ไหมครับแล้วเจ้าสาวจะนั่งตรงนี้แล้วจะมีสินสอดอยู่ตรงนี้ที่หายไปคือเจ้าเบาครับคือผมครับผมเปิดไปถึงห้องเครื่องเลยทำไมแอร์ไม่เย็นเฮ้ยคุณมีที่นั่งหรือยังจนสุดท้ายเขาต้องเรียกผมมานั่งบอกช่วยมานั่งหน่อยมานั่งหน่อยงานเริ่มแล้วเพราะว่าคุณลืมไปอย่างหนึ่งว่าวันนี้คุณเป็นเพระเอกของงานคุณไม่ใช่พ่อของงานและเมื่อพิธีมันได้เริ่มขึ้นภาพถ่ายออกมาเนี่ยนะครับตากล้องบอกว่าภาพถ่ายที่ถ่ายไปทั้งหมดเนี่ยใช้ได้อยู่แค่ครึ่งม เพราะว่าตาของผมนี่เลือกตลอดเวลาเขาบอกเจ้าบ่าวนี่คุณตาเลือกใช้ไม่ได้เลยภาพเลือกไปทางซ้ายแขกคนนั้นมีที่นั่งหรือยังเลือกไปทางขวาทำไมอาหารยังไม่เสิร์ฟอีกนะฮะพี่น้องครับผมได้ข้อคิดจากเหตุการณ์นั้นว่าแม่งานเขาก็บอกว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะมีแม่งานแล้วคุณไม่ใช่ออกไนเซอร์แล้วคุณคือคนที่เป็นพระเอกของงานเหมือนกันว่าชีวิตของเราวันนี้เราตัดสินใจให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ออกกันในชีวิตของท่าน จงให้ทุกรูปถ่ายแต่ละวันในชุดของท่านที่พระเจ้าถ่ายท่านนั้นออกมาอย่างสวยงามเอเมนไหมครับจงย่าให้สายตาฝ่ายวิญญาณท่านมองอยู่ที่พระเจ้าก็ท่านตัดสินใจแล้วนี่ว่าท่านจะให้พระเจ้าเป็นพ่องานในชุดของท่านเอเมนไหมครับท่านตัดสินใจแล้วท่านจะให้พระเจ้าเป็นพ่องานในธุรกิจของท่านท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านจะให้พระเจ้าเป็นพ่องานในงานที่ท่านทาจงไว้วางใจพ่องานของท่านจงไว้วางใจออกกันในเสื้อที่ดีสุดในโลกคือ s u s Christ เอเมนไหมครับวันนี้เราจะไว้วางใจพระเจ้า สรุปก็คือการสาวรวนคือการที่เราไม่ปล่อยสิ่งที่อยู่ภายในใจให้เป็นภาระหนักการที่เราไม่ปล่อยภายในอันการไม่สาวรวนคือการที่เราไว้วางใจพระเจ้าไม่ใช่การเราปล่อยมือนะฮะบางคนบอกการไม่สาวรวนคือการปล่อยมือทุกอย่างช่วงนี้ยุ่งมากเลยอยากจะสแสวงหาพระเจ้าปล่อยงานทุกอย่างเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระเจ้าบอกให้เราปล่อยใจของเราไว้วางใจพระเจ้านี่คือประการที่สองประการที่3นะครับใจของเราอาจจะแข็งกระด้างเกินไปในมัทธิวบทที่13บสามข้อสิถึงข้อสิบอกว่า สภาพของเขาก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกงว่าเขาจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาแล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายคีย์เวิร์ดตอนนี้คือคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าหลายคนได้ฟังแต่เขาไม่ได้ยิน หลายคนได้มองแต่เขาไม่ได้เห็นอาการแบบนี้เราเรียกว่าโรคใจแข็งกระด้างบางครั้งการใจแข็งกระด้างภาษาอังกฤษใช้ว่า h a r d e n heart คือ h a r d e n คือหัวใจมันแข็งแล้วเริ่มต้นจากบางครั้งเองที่บางทีก็เสียเราพระเจ้าไม่ทําตามใจเราเราก็เริ่มน้อยใจพระเจ้าเราก็เริ่มต้นขมขืนพระเจ้าจนพัฒนาขึ้นมาเป็นใจที่แข็งกระด้างบางคนที่นี่ถ้ารู้สึกว่าท่านเชื่อฟังพระเจ้า แล้วไม่เกิดผลอย่างที่ควรท่านก็เริ่มถามพระเจ้าท่านก็เริ่มไม่อยากตอบสนองพระเจ้าบางเรื่องบางคนไม่พอใจพี่น้องในคิดสัจเราก็หันมาพานพระเจ้าพี่น้องครับการมีใจแข็งกระด้างก็เหมือนตาปลาพี่น้องจักตาปลาไหมครับเวลาที่เรา <laughs> ใส่รองเท้าเนี่ยที่มันเจ็บเนี่ยแรกๆมันจะเจ็บเพราะเนื้อมันอ่อนนุ่มแต่เมื่อเราฝืนมันมากๆเข้ารองเท้าที่เจ็บก็เป็นปกติเมื่อเราเปิดออกมาเนื้อตรงเสื้อส่วนที่อ่อนนุ่มมันก็แข็งเป็นตาปลา หลายครั้งเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจิตใจของท่านพระเจ้ามาพูดกับท่านพระเจ้ามาสัมผัสใจท่านท่านรู้สึกว่าปิดแต่ท่านยังฝืนมันสิ่งที่ตามมาก็คือจิตใจที่แข็งกระด้างพระคัมภีรบอกว่าการเข้าพักสงบแท้ในพระเจ้าคืออะไรคือการละทิ้งความดื้อดึงบางอย่างในชีวิตของเราพี่น้องครับพระกัมปีในอพยพผูพ้ยเจนบอกว่าถ้าท่านไว้วางใจพระเจ้าละละละทิ้งความดื้อดึงในชีวิตของท่านท่านจะเข้าสู่วาระแห่งการพักผ่อนหย่อนใจในฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเอมเมนไหมครับ ต่อให้เรามาโบสถ์เจ็ดวันแต่ท่านถ้าท่านไม่ละทิ้งความดื้อดึงท่านก็ไม่เข้าสู่วาระสบาโตแท้ในชีวิตของท่านต่อให้ท่านชูมือบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ายอมจำนนแต่ใจของท่านยังกำแน่นเลยบางเรื่องที่ท่านไม่ยอมพระเจ้าท่านก็ไม่จะมีประสบการณ์ในการยอมจำนน,นแท้ในพระเจ้าขอให้ท่านจะมีประสบการณ์สบาโตแท้ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับหลายคนที่ห่างเหินจากทางพระเจ้าหลายคนที่เริ่มอ่อนกําลังไม่ได้มาคิสัจกรหรือหลายคนเรียกว่าในศัพท์คือเสียเรียกลงหาย พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าพระเจ้ายังรักเขาอยู่พระเจ้ายังรักเราอยู่แม้ว่าเราอ่อนกาลังแม้เราห่างเหินพระกัมภี์พูดอย่างชัดเจนบอกไม่มีสิ่งใดทําให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ผมถามพี่น้องจริงๆพี่น้องคิดว่าคนที่หลงหายหรือคนที่เขาถดถอยจากทางพระเจ้าพี่น้องเกี่ยวพระเจ้าไม่อยู่เขาหรือเปล่าครับพี่น้องคิดว่าคนที่หลงหายนี้พระเจ้าไม่อยู่เขาหรือเปล่าครับมีพระกัมภี์ตอนไหนถามจริงๆเถอะว่ามีพระกัมภี์ตอนไหนในเล่มที่บอกว่าพระเจ้าไม่อยู่คนที่อ่อนกําลังหหลงหาย ไม่มีพระมีตอนไหนบอกพระเจ้าไม่ได้อยู่คนที่หลงเจนไปพระองค์อยู่กับเขาเพียงแต่อะไรรู้ไหมครับมีคําพูดคํานึงบอกพระเจ้ายังอยู่คนที่อ่อนกําลังลงหายเพียงแต่เขาสูญเสียประสาทการรับรู้การคงอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเขาตั้งหากพระเจ้าอยู่ข,ข้างเขาตลอดเวลาทุกครั้งที่แม้เขาหลงหายทุกครั้งที่แม่เขาอ่อนแอและแม้เขาทาบาปแต่เขาสูญเสียในเวลาที่อ่อนกําลังเขาสูญเสียประสาทการรับรู้ถึงการคงอยู่พระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาและประสาทการรับรู้นี้ บางครั้งมันจะค่อยตายชาไปเรื่อยๆจากการที่เขาไม่ตอบสนองพระองค์พี่น้องครับกระบวนการแข่งกระด้างนั้นเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากว่ามันจะค่อยเป็นอย่างช้าๆแล้วมันเป็นไปเมื่อมันเป็นไปแล้วมันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับคริสเตียหลายคนคิสเสียหลายคนพบพระคุณความรักพระเจ้าที่ผมได้เคยเจอหลายคนได้กินของดีอย่างพระคุณพระเจ้าแต่เขาละทิ้งทางของพระเจ้าไปพี่น้องครับใจแข่งกระด้างสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้ว่าท่านจะเป็นคริสีนิรัก์รกพระเจ้าที่สุดแต่ถ้าท่านไม่รักษาใจท่อนก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการแห่งการสูญเสียประสาทการรับรู้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างๆท่านพี่น้องจําได้ไหมครับบุตรน้อยลงหายเมื่อเขากลับมาเขายังเป็นลูกและพ่อเขายังเป็นพ่อเขาเหมือนเดิมเพียงแต่ความรู้สึกที่เขาคิดไปมุมมองที่เขามองพระเจ้าพ่อองเขานั้นบิดเบี้ยวไปต่างหากแต่พ่องเขายังเป็นพ่องเขาเหมือนเดิมพี่น้องครับให้เรารักษาใจด้วยกันเอเมนมไหมครับที่เราจะไม่ปล่อยให้จิตใจของเรานั้นแข็งกระด้าง ในพระคัมภีในเรื่องราวตอนหนึ่งมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากนะครับในภาพภาพหนึ่งชื่อภาพเดอะลาซเปอร์พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมฮะภาพนี้เป็นภาพที่โด่งดังมากนะฮะภาพนี้เขียนภาพโดยเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยใช้เวลาเขียนภาพนี้ทั้งหมด7ปีนะฮะเมื่อเขาเริ่มต้นเขียนภาพเขาตั้งใจอยากจะให้ภาพแต่ละคนสิบสามคนก็คือพระเยซูกับ12สสาวกเนี่ยคนเป็นแบบเนี่ยให้มีบุคลิกและหน้าตาเนี่ยตรงกับคนในภาพมากที่สุด เขาเริ่มต้นภาพว่าวาดภาพคนแรกคือพระเยซูเขาเริ่มต้นหาคนที่มีบุคลิกที่มีสันติสุขเต็มไปเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและหน้าตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นคริสเตียนนะฮะเขาจนเขาไปเจอคริสเตียนคนหนึ่งนะฮะคนนี้หน้าตาใช่เลยเหมือนพระเยซูมากมีความเมตตาบุคลิก,กภาพทุกอย่างดูมีความอบอ้อมอารีดูเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเขาก็ขอให้ผู้ชายคนนีเนเน้เป็นแบบในการวาดภาพเขาก็เริ่มวาดนะฮะวาดวาดภาดพพระเยซูอโอ้ใช่เลยค,มอมอคนนี้ เสร็จแล้ววาดภาพพระเยซูเสร็จต่อมาก็เริ่มต้นหามัทิวนะฮะาวาดวาดคนไปเรื่อยๆนะฮะเริ่มต้นวาดหลายๆคนไปเรื่อยๆจงกระทั่งครบ1 1คนปนัญหาของเขาก็คือเขาทไม่สามารถหาภาพคนสุดท้ายในภาพได้ก็คือยูดาสอิสคาริโอตเพราะว่าเขาจินตนาการว่าจากเพิ่มพีที่พีอธิบายไว้ยูดาสจะต้องเป็นคนที่เต็มไปด้วยความขมขื่นเพราะเขาเป็นคนที่อายัดพระเยซูเขาต้องเป็นคนที่บุคลิกเป็นคนรักเงินเป็นคนที่มีความรู้สึกฟ้องผิดเพราะเขาทรยศพระเยซู หน้าตาของเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฟ้องปิดแต่ไมด้วยความขมขื่นและมีความปักปําอยู่ภายในเขาใช้เวลาอยู่หลายปีในการหาคนคนนี้จะมีใครหนอที่มีบุคลิกภาพที่เหมือนยูดาสอิสคาริโอทำให้ภาพของเขาเยาวาดไม่เสร็จโจนกระทงเขาได้ข่าวว่ามีโจรคนหนึ่งที่ถูกจับตัวอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งเขาเลยบอกให้ส่งตัวโจรคนนี้มาเพราะว่ามีคนบอกว่าโจรคนนี้ตรงกับบุคลิกภาพที่คุณเโอน์โดเนี่ยต้องการมากเลยเขาก็ส่งโจรคนนี้มาเมื่อโจนมาถึงก็บอกใช่เลยคนนี้ตรงกับบุคลิกภาพที่เขาต้องการทุกอย่างดูเป็นคนสิ้นหวัง ดูเป็นคนที่ปักปั้มตัวเองดูเป็นคนที่มีใจขมขืม่นเขาก็เริ่มต้นวางไว้แล้วให้เป็นแบบแล้วเมื่อเขาวาดไปได้สักระยะหนึ่งเขาต้องตกใจกับภาพที่เขาเห็นเพราะว่าผู้ชายที่เป็นแบบยูดาสอิสคาริโอตคือผู้ชายคนเดียวกับที่เป็นแบบให้กับพระเยซูเมื่อเจ็ปีที่แล้วนี่เป็นเรื่องจริงพี่น้องครับผู้ชายคนนี้ที่เขาเคยรักพระเจ้าที่เขาเคยเต็มไปด้วยสันติสุขแต่เขาไม่รักษาใจ เขาปล่อยให้จิตใจของเขานั้นแข็งกระด้างต่อพระเจ้ากระบวนการเกิดขึ้นภายในเจ็ปีทาให้ภาพนี้เขาต้องกลายเป็นแบบของยูดาสอิสคาริโอตของผู้ชายที่ข่มขืนพระเจ้าผู้ชายที่ทรยศพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราเดินกับพระเยซูคริสต์ให้เรารักษาใจของเราเอเมนไหมครับให้ร,รักษาใจของเราที่มีต่อพระเจ้านี่คือประการที่สามประการที่สี่นะครับเราอาจจะก่อกำแพงความบาปมาก,กั้นความสัมพันธ์สนิท กับพระเจ้าไว้เราอาจจะก่อกำแพงความบาปมากั้นความสัมันิทของเรากับพระเจ้าไว้ในอิสยาห์บทที่59ข้อ1นถึงข้อ2บอกว่านี่แนล่พระหัตถ์ของพระยาเวไม่ได้สั้นเกินจะช่วยให้รอดหรือพระกันตึงจนไม่ทรงได้ยินแต่บาปชั่วของพวกท่านได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่านและบาปของพวกท่านได้บดบางพระพักของพระองค์เสียจากท่านและจากการที่โรรองจะทรงฟังพี่น้องครับพระปีตอนนี้บอกว่าบาปชั่วของพวกท่าน ได้ทําให้เกิดอะไรครับเกิดการแยกระหว่างเรากับพระเจ้าหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าไม่สัมผัสถึงการทรงสถิตพระเจ้าเป็นไปได้ว่าบาปของท่านได้แ,แยกระหว่างท่านกับพระเจ้าออกผมขอที่บายอย่างนี้นะครับโดยศาส,สนาศาสตร,ร์พื้นฐานคริสเตียนเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเราเป็นคริสเตียนพระเยซูคิตถ่ายแล้วเอเมนไหมครับแม้เราทําบาปเราก็ยังเป็นคริสเตียนอยู่เอเมนไหมครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคริสเตียนปุ๊บเราทําบาปเราออกจากเกมเลยนะฮะออกจากรายการคริสเตียนเลยนะฮะเรายังเป็นคริสเตียนอยู่ พี่น้องครับไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้เราทําผิดกับพ่อมากมายพ่อก็ยังเป็นพ่อเราเราก็ยังเป็นลูกคุณพ่อถูกไหมครับดังนั้นความบาปจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้เพราะพระโลหิตของพระเยซูคิ์ไถ่เราทั้งในอดีตปัจจุบันและบาปในอนาคตที่ที่เราจะกระทาในอนาคตนั้นพระโลหิตของพระเยซูนั้นคุมหมดทั้งหมดแล้วดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้แต่ทีนี้ พูดเพื่อให้สมดุลนะครับในอัมพีอิสยาที่บอกแต่การไม่กลับใจบาปจากบาปบางเรื่องหรือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางเรื่องจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสนิทสนมพระเจ้าขอพูดอีกครั้งนะครับเราทําบาปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เราของพระเจ้าได้แต่การไม่กลับใจจากบาปบางเรื่องการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางเรื่องจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสนิทสนมพระเจ้าความสามารถอินทิเมซี่กับพระเจ้าในการสนิทสนมกับพระองค์เพราะความสัมพันธ์ เมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเรามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมันจะเป็นเหมือนอิดบล็อกที่มันก่อขึ้นเรื่อยๆอิดบล็อกที่มันก่อขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมฮะบลอกกั้นราระหว่างเรากับพระเจ้าพระปีบอกว่าเมื่ออิดบล็อกมันก่อขึ้นเหมือนกับบาปชั่วที่เราแยกระหว่างเรากับพระเจ้าผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเชิญภรรยามนิดหนึ่งได้ไหมครับเป็นสาธิตนะฮะตัเมื่อยภรรยาเลยนะครับโอเคนะฮะผมกับภรรยาแต่งงานกันมา2ปีแล้วนะครับครบรอบสปีที่ผ่านมา ผมกับภรรยารักกันมากนะครับเราแต่งงานกันเราเป็นถือว่าเป็นสามีภรรยามีใครคัดค้านไหมครับไม่มีนะฮะโอเคแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในการดําเนินชีวิตแต่งงานเนี่ยผมบางครั้งผมอาจจะเหมือนกับเราอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือเรามีความสัมพันธ์แต่บางครั้งเราอาจจะทําผิดกับภรรยาของเราผมอาจจะทําผิดอาจจะทำบาปภรรยาของผมเช่นผมอาจจะขึ้นเสียงกับเธอผมอาจจะไม่ให้เกียรติเธอนี่สูงเป็นอิดก,ก้อนหนึ่งนะครับพี่น้องจิตนาการอิดก้อนหนึ่งวางอยู่ตรงนี้ผมอาจจะไม่ให้เกียรติเธอเป็นอิดอิดก้อนหนึ่งวางขึ้นมา แน่นอนวันนี้ผมยังเดินข้ามไปหาภรรยาได้ผมยังมีความสัมพันธ์กับภรรยาได้และภรรยาก็เป็นภรรยาผมแต่ผมอาจจะทําหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นทาอีกอะไรอีกฮะไม่เกียรติเธอไม่ฟังภรรยาใช้อารมณ์กับภรรยาอิจมันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะฮะยืมเงินภรรยาไม่คืนขอโทษน,นะฮะนะฮะวางไว้นะฮะวันก่อนไปงานแต่งงานไปเจออ้ยผู้หญิงคนนี้สวยอย่างเลยเผลอมองตามอ่านี่อิจเจ็ดก้อนเลยนะฮะวางพับนะฮะวางขึ้นสูงแล้วตอนนี้ถามว่าผมยังคุยภรรยาได้อยู่ถูกไหม แต่ว่าอิดมันถึงขนาดนี้แล้วผมไม่สามารถเดินเข้าไปหาภรรยาเพราะอิดมันกั้นละและเมื่ออิดมันก่อขึ้นเรื่อยๆมันเก่อขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผมจะมองไม่เห็นหน้าภรรยาแต่ภรรยาเป็นภรรยาผมแต่ความสนิทสนมมันถูกกั้นด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเรากับพระเจ้าเมื่อท่านทําบาปกับพระเจ้าท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันอิดมันก้อนท่านยังพบพระเจ้าอยู่เมื่อท่านไม่ตัดสินใจบางเรื่องท่านทําบาปแล้วท่านไม่สารภาพกับโลกอิดมันยังอยู่แล้วมันต่อขึ้นเรื่อยๆ ท่านอาจจะเริ่มมองเห็นพระเจ้าแต่ท่านเริ่มยากที่จะก้าวไปหาพระเจ้าใกล้ๆแล้วแต่พระเจ้ายังอยู่ตรงนี้นะครับพระองค์ไม่เคยไปไหนจนถึงจุดหนึ่งเมื่ออิดมันก่อขึ้นเรื่อยๆจนมันบังทุกอย่างพระองค์ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมถึงบอกพระองค์ยังอยู่ที่เดิมแม้ว่าท่านจะเป็นอย่างไรแต่อิดมันก่อจนท่านมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วแล้วท่านก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านทั้นสิ่งที่เราจะทาคืออะไรครับเราต้องเริ่มต้นสารภาพกลับใจจากบาปเอาอิดออกทีละก้อน ทีละก้อนวันก่อนขอโทษนะครับที่ใช้ใช้อารมณ์นะฮะเอาออกไปนะฮะเดี๋ยววันก่อนขอโทษนะครับแอบไปกินเนื้อย่างไม่ได้บอกนะครับขอไปด้วยนะฮะเพิ่งรู้ความจริงวันนี้นะฮะเอาออกนะฮะค่อยๆออกไปเรื่อยเอาออกไปเรื่อยจนผมเริ่มมองเห็นหน้าภรรยานะและสุดท้ายขอโทษทุกอย่างที่ทําลงมาผมก็สามารถเดินไปหาภรรยาได้แล้วก็สนิทสนมกับเธอได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ตบมือหน่อยดีไหมครับตบมือให้ภรรยาผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพี่น้องครับ วันนี้เราจะเอาความบาปไปจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับจงอย่าให้ความบาปนั้นลดความสามารถในการสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่หคุณอาจจะแค่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าคุณอาจจะแค่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่คุณไม่ได้รู้จักพระเจ้าในยอห์นบทที่7ข้อ2 8ถึงข้อ29บบอกว่าแล้วพระเยซูก็ทรงประกาศขณะทรงสั่งสอนอยู่ที่บริเวณพระวิหารว่า พวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาตามลําพังเองแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นสัตว์จริงและพวกท่านไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ทรงใช้เรามาพี่น้องครับการมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ากับการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้านั้นแตกต่างกันมากการรู้จักพระเจ้าเป็นมากกว่าความรู้เอเมนไหมครับ okay? แต่เรามาหาพระเจ้าไม่ได้มาเพราะว่าเรามาหาหลักเจริยธรรม แต่เรามาหาพระเจ้าเพื่อเรารับเอาชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องเรามาที่นี่เราไม่ได้มาเพราะว่าเราจะเป็นคนดีเราไม่ได้มาเพียงแค่เรามาฟังคําสอนของพระเจ้าแต่เรามาที่นี่เพราะเรามารับชีวิตในพระเจ้าเอเมนไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไปการสัมมนา mm hmm. ผมเป็นคนท, <Yeah. S 2> นคนที่เป็นคนที่ชอบเข้าสัม,มนาเทรนนิ่งต่างๆทั้งในทางคพื่เซียแล,และในทางโลกและผมเข้าสัมมนาบ่อยมากนะฮะตอนนี้ผมก็เข้าสัมนาอยู่ชีวิตผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะครับแล้วก็การสัมมนาทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆ แต่ผมพบอย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่สัมมนาในโลกนั้นให้ไม่ได้แม้จะเป็นการเทรนนิ่งการโคชชิ่งที่ให้ไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมครับเมื่อเรามาหาพระเยซูมากกว่าชีวิตของเราดีขึ้นคือพระองค์ให้ชีวิตกับเราและให้อย่างครบบริบูรณ์และเมื่อเรามามันจึงไม่เพียงแค่เราว่าเราต้องทําสิ่งใดหรือจะทำอย่างไรแต่เรามารับชีวิตจากพระเยซูคริสต์และรับอย่างครบบริบูรณ์การมาฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องของข้อมูลแต่เป็นเรื่องการสัาแดงภาษาอังกฤษบอกว่า the word of god is not Information but Revelation เป็นการสำแดงพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ค่ายโพชนะถูกไหมครับและเราคสเซียนเราก็สนใจเรื่องพระคัมภีร์และเราก็ควรจะสนใจเกี่ยวบเรื่องคัมภีร์แต่มากกว่าที่เราจะสนใจเรื่องคัมภีร์หรือมากกว่าที่เราจะสนใจเรื่องศาสนศาสตร์ต่างๆแต่เราต้องมีผลของศาสนศาสตร์ในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับผมประทับใจมากสมัยผมเป็นคนหนึ่งที่ก็ชอบถกเถียงเรื่องศาสนศาสตร์นะฮะ ก็จะถกเถียงกันว่าเตียาการุภาพเนี่ยตกลงยังไงกันแน่พระเจ้าเป็นพระบิดาพระเยซูเป็นพระบุตรแล้วทาไมพระบุตรคุยกับพระบิดาแล้วยังไงแล้วทําไมมีพระมารดาหรือเปล่านะฮะแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็พยายามทําความเข้าใจตรงสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ผมเข้าใจจริงว่าไม่เพียงแค่เรารู้ศาสนานแต่เราต้องมีผลของศาสนศาสตร์ในชีวิตของเราหลังจากนั้นผมเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องต่างจังหวัดไปเจอคุณยายคนหนึ่งเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าเตียการุภาพคืออะไร แต่เขามีผลของตีการุภาพในชีวิตของเขาเขารู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ที่จัดสรรชีวิตของเขาดูแลชีวิตของเขาทุกวันและเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ที่ไถ่ความบาปกมชั่วในอดีตชีวิตของเขาหมดสิ้นแล้วและวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยที่ช่วยชีวิตของเขาทุกวันคุณยายอาจจะตอบไม่ได้ว่าตีการุภาพคืออะไรแต่คุณยายมีผลของตีการุภาพอยู่ในชีวิตของคุณยายพี่น้องครับไม่เพียงแค่เรารู้สาร,รศาสตร์ซึ่งแน่นอนถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะสอนลำปีคุณยายให้เข้าใจเรื่องสารศาสตร์เสียเราต แต่มากกว่านั้นคือเราต้องมีผลของศาสนาศาสตร์ที่เราเรียนอยู่ในชีวิตของเราและนี่แหละคือการรู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างแท้จริงนี่คือ5ประการนะครับที่พูดถึงความเป็นไปได้ในคมพีว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สัมผัสถึงพระเจ้านะครับเป็นความไปได้ในการประมวลพระคัมภี์ตลอดทั้งเล่มข่าวดีในวันนี้ครับพวกผมจะบอกหลังจาก5ข้อนี้คือพี่น้องครับวันนี้เราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าโดยความเชื่อไม่ใช่โดยความรู้สึก พระคัมภีร์ในฮิบรูบทที่11บอข้อ6กบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ด้วยความเชื่อพี่น้องครับการแสวงหาพระองค์เกี่ยวข้องกับความเชื่อการทรงสถิตของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับความเชื่อไม่ใช่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์หรือความรู้สึกประสบการณ์หรือความรู้สึกเป็นผลลัพธ์ของการ ทรงสถิตของพระเจ้าต่างหากแต่พี่น้องจะเห็นประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าได้นั้นต้องมีความเชื่อเพราะพี่บอกเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นจะต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ถ้าพี่น้องใช้ความรู้สึกตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่ด้วยหรือเปล่าความเชื่อก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปในการใช้ชีวิตของท่านจริงไหมครับแล้วพี่จะพูดทําไมว่าใช้ความเชื่อถ้าท่านต้องใช้ความรู้สึกตลอดวันนี้พระเจ้าอยู่ด้วยวันนี้ขนลุกเลยเวลามัสการแล้วฉันจะใช้ความเชื่อ,อยังไง พระเจ้าบอกว่าพระองค์พอพระทัยที่เราใช้ความเชื่อเอเมนไหมครับเรามาดูพัะสัญญาสองประการที่สร้างความเชื่อแก่เราให้เรามีมั่นความมั่นใจในความเชื่อมากขึ้นประการที่หนึ่งเราจะพบพระองค์เมื่อเราสแสวงหาพระองค์พี่น้องบ่อนข้างดีไหมครับว่าเราจะพบพระองค์เมื่อเราสแสวงหาพระองค์ในเยเรมีบทที่ 29: ่สิบเก้าข้อสิบสามถึงข้อสิบสี่บอกว่าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระยาเวตัดว่าเราจะให้เจ้าพบเราพระยาเวตัดว่าเราจะให้เจ้าพบเราพี่น้องครับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าขอางการเล่นซ่อนหาเองไหมครับอยู่นี่ลูกอยู่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเฮ้ลูกเราอยู่ไหนไม่มีใช่ไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าขอางการซ่อนหาพระองค์ไม่ได้ซับซ้อนเกินไปพระกัมภีพูดอย่างชัดเจนในภาษาอังกฤษว่า I will be found by you เราจะให้เจ้าพบเราพี่น้องครับเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าวัอปีบอกมีเงื่อนไขเดียวคือแสวงหาพระเจ้าเป็นไงครับ All your heart สุดหัวใจของท่านแล้วท่านจะพบพระเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ท่านเริ่มต้นนมัสการไม่ว่าจะเล่นกีตาร์หรือผ่าน YouTube แต่ถ้าท่านแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านเองไหมครับผมกับภรรยาหลายครั้งตลอดปีที่ผ่านมาเราเจอความท้าทายเราเจอความยากหลายอย่างเราเจอสิ่งที่เรียกว่าไม่รู้พระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่า แต่ทุกคืนเราบอกว่าเราปิดประตูล็อกห้องแล้วเราเริ่มนมัสการพระเจ้าโอเคเล่นกีตร์ไม่เป็นก็เปิดย t ท b e แต่เราแสวงหาพระเจ้าแล้วเราสัมผัสทุกครั้งว่าพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนบ้านเรือนของเราพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนครอบครัวของผมพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนที่ทางานของผมพี่น้องผมอยากท้าทายท่านวันนี้ให้ท่านแสวงหาพระเจ้าถ้าท่านแสวงหาพระเจ้าสุดใจท่านจะพบประสบการณ์ว่าพระเจ้าอยู่กับท่านพระองค์อยู่อยู่แล้วรอบๆนี้เพียงแต่ว่าเราเปิดใจของเราหรือเปล่าในการแสวงหาพระองค์นะครับผมมีตัวอย่างนิดนึงนะฮะ อันนี้หลายคนอายุต่ำกว่า20อาจจะไม่รู้จักนะครับเราเรียกวิทยุนะฮะมีใครต่ำกว่า20บ้างครับชูมือหน่อยนะครับโอเคขอแนะนํานี้เรียกว่าเรดิโอนะฮะวิทยุคนปัจจุบันจะไม่ค่อยรู้จักหลายคนนะฮะวิทยุนะครับลักษณะวิทยุก็คือว่าไม่ได้เป็นการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตเลออยทั้งสิน้นวิทยุเนี่ยเราคงทราบอยู่แล้วว่าหลักการวิทยุคือมีคลื่นอยู่รอบๆอ,อยู่แล้วคลื่นของวิทยุอยู่รอบๆปัญหาของวิทยุก็คือว่าวิทยุจะมีเสียงได้หนึ่งต้องเปิด และคีย์สาคัญก็คือว่าต้องเสานะฮะแล้วเราเสาเราดึงขึ้นเรื่อยๆก็คือ,อยังไงฮะยิ่งเราดึงเสาถูกไหมฮะมันก็รับขึ้นได้ดีขึ้นถูกไหมฮะเหมือนกันชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าอยู่ข้างๆเราอยู่เสมอคีย์สาคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนคีย์สาคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องยกวิทยุอยู่ไหนอยู่ไหนขึ้นอยู่ไหนขึ้นมันอยู่อยู่แล้วครับแต่ว่าท่านต้องดึงเสานี้ขึ้นมาท่านต้องแสวงหาพระเจ้ายิ่งเสามันสูงนะฮะ มันก็จะยิ่งชัดเจนพระเจ้าอยู่รอบๆตัวท่านท่านจงแสวงหาพระเจ้าผมอยากท้าทายท่านแสวงหาพระเจ้าเมื่อวานผมขอบคุณพระเจ้านะครับพี่ลักษ์แล้วก็พี่นุษย์นะครับได้เชิญผมไปร่วมมัสการกับคริสตจักรกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มอพยพของปากีสถานนะครับพี่น้องคงทราบอยู่ว่าที่ปากีสถานมีการข่มเพลงคริสเตียนเพราะว่าอีกกลุ่มความเชื่อที่เขาไม่เห็นด้วยเขาข่มเพลงคริสเตียนนะครับผมก็ได้โอกาสไปเจอพาสเตอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งประทับใจมากก็นั่งฟังเขานะครับ ก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยอพยพมาประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นนักข่าวรายการทีวีเป็นนักข่าวช่องสําคัญด้วยในปากีสถานแต่เมื่อเขาไปทําข่าวแล้วเขาไม่ได้มีความเชื่อเดียวกับผู้ที่ถูกทําข่าวเขาถูกข่มเพงนะฮะแล้วเขาถูกข่มเพงเขาเปิดให้ดูนะครับภรรยาของเขาเนี่ยถูกคนที่ข่มเพงเนี่ยมาตีลุมตีที่บ้านนะครับมีรอยแผลเป็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เขาและครอบครัวต้องอพยพมาอยู่ที่ทั่วโลกซึ่งเขาไม่อยู่ประเทศไทย ผมก็ไปนมัสการนะครับในรูปก็จะมีในรูปจะมีเป็นเด็กแล้วก็คนมากมายเป็นคริสเตียนหมดเลยนะครับมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มันแบบโสมนนะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็จะอึดอัดมากร้อนมากนะจะมีเป็นโนในรูปจะเห็นมีเป็นโนเก่าๆตัวที่เป็นกระเป๋าที่เขาแบกออกมาได้ตอนที่เกิดความขุ่มเพงใหญ่ที่ประเทศของเขานะรบรรยากาศเวลาเล่นเนี่ยก็จะเล่นคีย์บอร์ดเล่นอะไรมันก็จะเพลงมันก็จะแปงๆหน่อยไม่ได้มีกีตาร์แบบเต็มแบบอย่างนี้ไม่ได้มีแอร์นะฮะ แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อเขานมัสาการพระเจ้าเขาไม่มีแอร์แบบนี้เขาไม่ได้มีเก้าอี้แบบนี้เขามีแค่เสือผมสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นพ่ออะไรรู้ไหมครับไม่ใช่เพราะเปลี่ยนโนไม่ใช่พราะมีแอร์หรือเปล่าและไม่มีไมโครโฟนด้วยแต่เพราะคนที่นั่นเขาแสวงหาพระเจ้าและเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะลงมาเยี่ยมเยียนที่นั่นเองไหมครับพระงองค์เสาะหาที่ที่มีการแสวงหาพระเจ้าผมอยากท้าทายท่านที่นี่ผมอยากท้าทายคิสจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพ ท่านเป็นโบสถ์ที่เปิดมานานที่สุดในคณะคือเตียนสารสัมพันธ์ท่านนมัสการวันอาทิตย์มาจะหลายร้อยสัปดาห์แล้วท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านต้องมานมัสการพระเจ้าท่านอาจจะมานมัสการพระเจ้าด้วยหลากหลายเหตุผลแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านมาด้วยใจที่สวงหาพระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนที่นี่เอเมนไหมครับมันไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เป็นอย่างไรมันไม่ขึ้นอยู่กับมีกีตาร์หรือเปล่ามันไม่ขึ้นอยู่กับมีแอร์หรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าคือเซียนบางคนบอกโอ้เราต้องลำบากหน่อยเราต้องไปพันธกิจเราต้องพระเจ้าจะอยู่ททีี่่่พพันนนธกกกิจจจจรระะเเ้าอออยูใคลหื็ พี่น้องครับไม่ว่าท่านจะนั่งในเก้าอีเ้เพชรหรือไม่เก้าอีเ้เพชรก็ตามไม่ว่าท่านจะนั่งดีกว่านี้ก็ตามแต่ถ้าท่านมาด้วยใจสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะลงมาเยี่ยมเยียนท่านทั้งหลายพระองค์จะแตะต้องใจของท่านทั้งหลายมันไม่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีมันไม่เกี่ยวกับห้องประชุมแต่มันเกี่ยวกับใจของท่านปัจจุบันผมอ่านบทความหนึ่งเขาบอกว่าคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาจะสนใจตัวเนื้อภาษาอังกฤษก็คือคอนเทนต์มากกว่าแพลตฟอร์มคอนเทนต์คือเนื้อหาแพลตฟอร์มคืออุปกรณ์หรือวัสดุที่พกพาเนื้อหานนั้นไป เช่นปนสมัยก่อนเราเด็กๆเราจะชอบพวกหนังดูหนัง d v วดีที่มีกล่องปกสวยๆใช่ไหมครับมีกล่อง DVD มีแผ่นดีๆที่เขาสกรีนแผ่นแต่ปัจจุบันถ้าพี่น้องหลายคนที่นี่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือ iPad เนี่ยเขาจะพบว่าเดี๋ยวนี้เขามีการดาวน์โหลดจ่ายสามเหรียญดอลลาร์อุแล้วดาวน์โหลดหนังมาตอนแรกผมคิดว่าคนจะทำหรอไม่ได้อะไรเลยได้ตัวหนังแต่ปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้ที่ดาวน์โหลดเอาเฉพาะตัวเนื้อหาเข้ามาไม่มีกล่องไม่มีแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยกลับเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตมากตอนแรกผมก็งงมากจนกระทั่่งผมได้คุยาบอกว เพราะว่าคนที่เขาบริภรโภคเขาไม่ได้ต้องการตัวกลองเขาไม่ต้องการตัวแคตตาล็อกแต่เขาต้องการตัวเนื้อหาของหนังเขาต้องการตัวเนื้อหาของหนังสือเขาไม่ต้องการตัวปกหนังสือพี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนเรามาหาพระเจ้าคอนเทนต์ของโบสถ์คือพระเจ้าเอเมนไหมครับเนื้อหาของการมาวันอาทิตย์คือพระเจ้าท่านไม่ได้มาแสวงหาว่ามีเก้าอี้กี่ตัวท่านไม่ได้มาแสวงหาวันนี้เาขาใครนำนำมัสการเครื่อ,องดนตรีเป็นยังไงเพลงเป็นยังไงเพราะเพลงมันก็คือแพลตฟอร์มทุกอย่างแต่หัวใจมันคือพระเจ้าเอเมนไหมครับ และว,วันนี้เรามา e วันอาทิตย์ถ้าท่านมาด้วยใจสวงหาบอกท่านสะแสวงหาพระองค์พระองค์จะมาเยี่ยมเยียนท่านทุกครั้งที่ท่านมานามัสการวันอาทิตย์และที่บ้านของท่านด้วยทุกครั้งที่ท่านอยู่ในที่ทางานท่านเริ่มต้นสะแสวงหาพระเจ้าแม้ว่าบริบทรอบๆไม่มีโบสถ์ไม่มีพี่น้องคริเสเซียนแต่เมื่อท่านเริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะลงมาเยี่ยมเยียนในที่ทํางานของท่านพระองค์จะลงมาเยี่ยมเยียนในที่บ้านของท่านนี่คือประสัญญาของพระองค์ประการที่สองคือเราสามารถเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าได้ทุกเวลา เราสามารถเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าได้ทุกเวลาในยอห์นบทที่1 4ข้อ16บถึงข้อ17บอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงสถิตกับเราตลอดเวลาแม้จะไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ตามแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้านายกําลังด่าท่านอยู่พระคัมภีร์บอกพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านในเวลานั้นแม้ในยามที่ท่านเดินเข้าห้องน้ำที่ทำงานแล้วท่านถามตัวเองบอกว่า พระเจ้าอยู่กับท่านหรือเปล่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านที่นั่นจงมีประสบการณ์แห่งพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าชีวิตของท่านเสมอจงให้ใจของท่านจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพื่อท่านจะมีประสบการณ์แห่งพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าชีวิตของท่านผมอยากจะสรุปสุดท้ายนี้ในเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้ามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งบอกว่าการทรงสถิตของพระเจ้าหรือ p r e s e n t of God นั้นมีความหมายสั้นๆตรงที่ว่า is not about me ภาษาอังกฤษนะครับ but it's a b o u t god มันไม่เกี่ยวกับคุณแต่มันเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงไม่ว่าคุณจะอ่อนแอยังไงมันไม่ได้เกี่ยวคุณการทรงสถิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทใดๆทั้งสิ้นแต่มันเกี่ยวกับพระเจ้าพี่น้องพูดความกันดีไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เกี่ยวกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่กับท่านไม่ว่าท่านจะพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ว่าดนตรีจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่า แต่พระเจ้าอยู่กับท่านที่นั่นเองไหมครับแม้ว่าบริษัทของท่านกําลังเผชิญปัญหาอยู่แม้ว่าที่ทํางานของท่านกำลังเผชิญปัญหาอยู่และท่านรู้สึกว่าไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่มีแม้แต่เมฆก้อนเดียวที่ตกลงมาที่จันทน์นบอกว่าก้อนเมฆเท่าฝ่ามือแม้จะมองไม่เห็นก้อนเมฆเท่าฝ่ามือแต่พระเจ้าอยู่กับท่านมันเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับท่านมือนกับแผนที่รครับพี่น้องเราไปแผนที่เนี่ยเวลาผมเคยเดินทางสมมุติเราเดินทางไปหาประเทศหนึ่งท่านหาประเทศนั้นไม่เจอเลย ไม่ได้หมายประเทศนั้นไม่ไม่มีอยู่จริงประเทศนั้นมันระบุในแผนที่การที่ท่านหาไม่เจอไม่ได้หมายเพาะประเทศนั้นไม่มีอยู่จริงการที่ท่านไม่เห็นพระเจ้าการที่ท่านไม่เห็นสัญญาณบางอย่างไม่เห็นหมายสําคัญว่าพระเจ้าอยู่กับท่านไม่ได้หมายเพาะพระเจ้าไม่อยู่กับท่านพระองค์อยู่กับท่านเสมอพี่น้องรับมันเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับตัวท่านให้ท่านไว้วางใจพระองค์ร่วมกันเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ให้เราแสวงหาพระเจ้าร่วมกันผมอยากจะจบคาพูดชนะาพระเจ้าในในเที่ยงวันนี้นะครับด้วยการอยากให้เราได้แสวงหาพระองค์ร่วมกันเอ ฮาเลลูยา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 เวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ปิดสมุดของท่านและแสวงหาพระองค์ร่วมกันให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างชีวิตของท่านพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราผมอยากท้าทายพี่น้องสันสวรรกรุงเทพที่นี่ทุกคนนะครับให้ท่านได้แสวงหาพระองค์ในช่วงเวลา10นาทีสุดท้ายนี้ผมอยากให้ท่านได้แสวงหาพระเจ้า ให้เป็นช่วงเวลาท่านได้นึกถึงพระองค์ใครบ้างครับที่นี่ที่ท่านรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะมีความผิดบาปอาจจะมีอิดบล็อกก้อนเล็กๆที่ขวางชีวิตของท่านกับพระเจ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าอยู่ตรงนั้นแต่ว่าท่านไม่ได้มีความสนิทสนมกับพระเจ้าความสามารถในการสนิทสนมระหว่างท่านกับพระเจ้านั้นลดท่านรู้สึกว่าท่านห่างเหินจากพระองค์แท้จริงแล้วพระองค์ไม่เคยห่างเหินจากท่าน ระองค์ไม่เคยห่างเหินจากท่านแต่ความปิดบ่าบางอย่างที่ปิดกั้นระหว่างท่านกับพระเจ้าความปิดบ่าบางอย่างที่กั้นระหว่างท่านกับพระองค์ทําให้ท่านไม่สามารถก้าวข้ามไปหาพระองค์ได้หลายคนที่นี่อิทบล็อกนั้นอาจจะขึ้นมาถึงเอวระหว่างท่านกับพระเจ้าท่านอาจจะมาโบสถ์ท่านอาจจะนมัสการพระองค์ท่านอาจจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในบางเรื่องแต่ท่านไม่มีความสนิทสนมอย่างที่สุดเพราะปิดบ่าบางอย่างที่ท่านไม่ได้กลับใจ เรามีความบาปบางอย่างท่านเก็บไว้ผมอยากให้พี่น้องเริ่มต้นสารภาพความผิดบาปของท่านกับพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้ขอพระองค์สมบูรณ์ได้ชำระความผิดบาปในชีวิตของเราทั้งหลายผมอยากให้ท่านเริ่มต้นสารภาพบาปกับพระองค์ผมอยากให้ท่านเริ่มต้นสารภาพบาปกับพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์สมบูรณ์อภัยความผิดบาปในชีวิตของเราทั้งหลายเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาใครที่ผ่านมา หัวใจของท่านเป็นเหมือนตาปลาในฝ่ายวิญญาณใจที่เคยอ่อนนุ่มของท่านกับพระเจ้าท่านรู้สึกว่าหัวใจของท่านมันแข็งกรได้ท่านรู้สึกว่าหัวใจของท่านเองนั้นไม่ไม่ได้อ่อนนุ่มเหมือนเดิมแล้วในเรื่องนั้นผมอยากให้ท่านเริ่มต้นบอกพระเจ้าสิครับบอกพระเจ้าว่าวันนี้ท่านปรารถนารับการลื้อฟื้นภายในที่มาจากพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์สมบูรณเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายพระเจ้าไม่เกี่ยวกับมือของเราว่าเราทํทำอะไรมากขึ้น แม้เราอายุมากขึ้นความรามับผิดชอบเรามากขึ้นงานของเรามากขึ้นแต่ขอให้หัวใจภายในของเรายังจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเหมือนเดิมขอให้หัวใจภายในของเรายังแสวงหาพระองค์พระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าวันนี้หลายครั้งเองเราทำงานมากมายแต่ขอให้สันติสุขแท้ของพระเจ้าอยู่ภายในของเราที่เราจะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าเป็นพ่องานในชีวิตของเราพระองค์เป็นพ่อผู้ทรงดูแลทุกเรื่องในชีวิตของเราเวลานี้มีการได้ลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับให้เราได้แสวงหาพระองค์ใช่แล้วพระเจ้า ่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ